ามาดูอาชีพพารวยกันสักหน่อยค่ะไปดูกลุ่มแม่บ้านนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาต้องการต่อยอดสร้างรายได้นะคะด้วยการนำผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าแพรวานะคะนำพาผลิตเป็นร่มกันแดดแล้วก็ร่มกันฝนด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นฝีมืองานแฮนด์เมดขายดีที่สำคัญสามารถสร้างรายได้เข้ากลุ่มนะอย่างยั่งยืนเดือนละนับแสนบาทเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะฝีมือคนไทยค่ะเมื่อผ้าเขาม้าแล้วก็ผ้าแพรวากาฬสินธุ์สีสันก็จะสวยงามสะดุดตาแบบนี้ถูกนำมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นร่มผ้าเขาม้าแล้วก็ร่มผ้าแพรวากาฬสินธุ์สำหรับใช้กันแดดกันฝนนับว่าเป็นแนวคิดดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.ตำบลแจนแลนด์อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะมาถึงที่ก็ต้องไปถามคุณเกศรเพิ่มขึ้นค่ะเป็นประธานกลุ่มร่มผ้าขาวม้าแจนแลนด์ท่านนี้เลยนะเราให้ฟังว่ากลุ่มร่มผ้าขาวม้าแจนแลนด์ที่นี่นะคะมีสมาชิกกลุ่ม15ครัวเรือนค่ะคือเดิมทีเนี่ยในเขตตำบลแจนแลนด์นะคะมีการทอผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากสมัยบรรพบุรุษทั้งทอผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะเพื่อนำมาตัดเย็บเป็นผ้าถุงเป็นเสื้อผ้าหรือแม้แต่เป็นผ้าขาวม้าอีกทั้งยังใช้ในงานพิธีต่างๆค่ะยังเป็นของฝากญาติพี่น้องวางขายในราคาผืนละ 30-40 บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะก็ได้มีการผลิตออกมาจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะทำให้มีผ้าขาวม้าเหลือตกค้างเพียบเลยทางกลุ่มเนี่ยเขาก็เลยมีแนวคิดต่อยอดสร้างมูลค่าดีกว่าไปซื้อร่มมาจากท้องตลาดนี่แหละจากนั้นเนี่ยก็นำผ้าขาวม้ามาตัดเย็บด้วยมือค่ะให้เข้ากับรูปกับร่มสำเร็จรูปนะคะให้เข้ารูปกับร่มสำเร็จรูปนั่นเองนะคะก็จะได้ร่มผ้าขาวม้าแล้วก็ร่มแพรวากาฬสินธุ์ค่ะเอามาเข้ารูปให้สวยนะมี2ขนาดค่ะ16นิ้วราคา150บาทกับขนาด20นิ้วราคา250บาทค่ะเหมาะสำหรับซื้อไปเป็นของฝากนะคะเพราะว่าดูสวยงามทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทำมาประมาณสัก1ปีได้แล้วโอ้โหผลตอบรับดีมากจริงๆค่ะสร้างงานสร้างรายได้แก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะทำให้พี่น้องในชุมชนมีงานทำเนาะปัจจุบันนะคะโอ้โหมีออเดอร์เข้ามาเดือนละประมาณ 1,000 คันเลยทีเดียวค่ะรายได้เข้ากลุ่มเนี่ยเดือนละนับแสนบาทนะคะหรือว่าเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 บาทต่อคนนั่นเองนะคะเห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือร่ม 1,000 เนี่ยเขาใช้เวลาทำประมาณสัก10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหโกอินเตอร์นะเพราะว่าออเดอร์ล่าสุดเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยล่ะค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะผลิตภัณฑ์ร่มผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าแพรวาค่ะงานแฮนด์เมดของแม่บ้านนักเรียนกศน.ของที่นี่เคยได้รับรางวัลจากกศน.กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะก็นับเป็นการการันตีคุณภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ